เป็นดีเจพิธีกรสุดฮอตที่มีคิวงานแน่นมากสำหรับนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็แบ่งเวลาบินไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าร่วมพิธีบวงสรวงไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาณเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชบ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นดีเจนุ้ยก็ได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปบรรยากาศในพิธีอีกทั้งยังโพสต์ภาพขันน้ำมนต์ซึ่งมีลวดลายและตัวเลขที่ดูคล้ายเป็นเลข530ส่วนเลขเด็ดที่ได้จากธูปคือ48และดีเจนุ้ยก็เขียนแคปชั่นบรรยายคลิปนี้ว่าความสามารถ10ดวง90 55,555 รวยรวยปังปังจ้าทุกคอนอท่ามกลางคอมเมนต์จากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเอาแล้วไม่ชวนชวน530ซื้อตามพี่นุ้ยซ้อมรำแพบตัวเลขในขันน้ำมนต์530ค่ะเห็นเป็นแบบนั้นซื้อลอตเตอรี่ได้เลยค่ะสาธุค่ะชัดเจนและอื่นๆ